สวัสดีครับพี่น้องพบกันอีกแล้วนะครับในรายการ Living Life ซึ่งเป็นรายการที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อฝ่ายจิตวิญญาณของเราทั้งหลายนะครับและวันนี้นะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับองค์การเดชยาซึ่งเราจะมาศึกษาพระวจนะพระเจ้าต่อเนื่องในพระธรรมเลวีนิตินะครับสำหรับวันนี้เราจะศึกษาในพระธรรมเลวีนิติบทที่7ข้อที่11ถึงข้อที่27ด้วยกันครับเลวีนิติบทที่7ข้อ11ถึง27ต่อไปนี้เป็นกฎเรื่องเครื่องสันติบูชาซึ่งคนนำมาถวายแด่พระยาเวถ้าเขาถวายเพื่อขอบพระคุณพร้อมกับเครื่องบูชาขอบพระคุณนี้ให้เขาถวายขนมไร้เชื้อเคล้าน้ำมันขนมแผ่นไร้เชื้อทาน้ำมันขนมที่ทำจากแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันให้ดีพร้อมกันนี้ให้เขานำขนมปังใส่เชื้อมาถวายเป็นส่วนของเครื่องบูชาพร้อมกับสัตว์ซึ่งเป็นเครื่องสันติบูชาที่ถวายเพื่อขอบพระคุณให้เขาถวายเครื่องบูชาเหล่านี้อย่างละก้อนเป็นเครื่องถวายแด่พระยาเวซึ่งจะเป็นส่วนของปุโรหิตผู้เอาเลือดสันติบูชาประพรมส่วนเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นเครื่องสันติบูชาเพื่อขอบพระคุณนั้นเขาจะต้องรับประทานเสียในวันถวายบูชาไม่ให้เหลือไว้จนถึงวันรุ่งขึ้นถ้าเครื่องบูชานั้นเป็นเครื่องบูชาแก้บนหรือเป็นเครื่องบูชาตามใจสมัครให้เขารับประทานในวันถวายบูชาและในวันรุ่งขึ้นเขายังรับประทานส่วนที่เหลือได้ส่วนเนื้อของเครื่องบูชาที่เหลือถึงวันที่3ให้เผาเสียด้วยไฟถ้าผู้ใดรับประทานเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นเครื่องสันติบูชาในวันที่3ผู้ถวายนั้นจะไม่เป็นที่โปรดปรานและไม่ทรงถือว่าเครื่องบูชานั้นเป็นที่พอพระทัยเป็นการกระทำที่พึงรังเกียจและผู้ที่รับประทานจะต้องได้รับโทษเนื้อที่ไปถูกของที่เป็นมลทินใดๆห้ามรับประทานจงเผาเสียด้วยไฟเนื้อส่วนอื่นนั้นบุคคลที่สะอาดทุกคนรับประทานได้ถ้าผู้ใดรับประทานเนื้อสัตวบูชาซึ่งเป็นสารติบูชาแด่พระยาเวโดยที่ตนยังมีมลทินติดตัวอยู่ผู้นั้นจะต้องถูกขับออกจากชนชาติของตนถ้าผู้ใดแต่ต้องสิ่งที่เป็นมลทินไม่ว่าจะเป็นมลทินของคนหรือเป็นสัตว์ที่เป็นมลทินหรือเป็นสิ่งพึงรังเกียจอันใดที่เป็นมลทินและผู้นั้นมารับประทานเนื้อของสารติบูชาแด่พระยาเวผู้นั้นจะต้องถูกขับออกจากชนชาติของตนพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าห้ามเจ้าทั้งหลายรับประทานไขมันของโคของแกะหรือของแพะไขมันของสัตว์ที่ตายเองและไขมันของสัตว์ที่ถูกสัตว์อื่นกัดตายจะนำไปใช้อย่างอื่นก็ได้แต่ห้ามรับประทานเป็นอันขาดทุกคนที่รับประทานไขมันของสัตว์ซึ่งเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาเวจะถูกขับออกจากชนชาติของตนยิ่งกว่านั้นอีกห้ามเจ้ารับประทานเลือดในที่ใดๆที่เจ้าอาศัยอยู่ไม่ว่าเลือดนกหรือเลือดสัตว์ผู้ใดรับประทานเลือดผู้นั้นจะถูกขับออกจากชนชาติของตนเมื่อเราได้อ่านพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ไปแล้วนะครับในตอนนี้เราเห็นถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสันติบูชาเครื่องสันติบูชาในที่นี้นั้นในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้นั้นนะครับแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันซึ่ง3ประเภทนี้ก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปสิ่งแรกก็คือเป็นเครื่องบูชาเพื่อขอบพระคุณซึ่งทําได้ทุกเวลานะครับเมื่ออยากจะขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับเนื้อที่ถวายจะต้องรับประทานเสียในวันถวายบูชาไม่ให้เหลือไว้จนถึงวันรุ่งขึ้นนี่คือเป็นกฎที่พระเจ้าได้สั่งไว้ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่15นั่นคือประเภทที่1 นะครับเครื่องสันติบูชาประเภทที่2ในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ก็คือว่าเป็นเครื่องบูชาแก้บนหรือตามที่ปฏิญาณไว้บางครั้งเรามีการปฏิญาณหรือสัญญาอะไรไว้กับพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าทำสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราก็ต้องนำเครื่องบูชาเพื่อมาแก้บนเราเห็นตัวอย่างนะครับในพระธรรม2ซามูเอลบทที่15ข้อ7ถึง8นะครับในตอนนั้นพระภีบอกว่าเมื่อล่วงมาได้4ปีอับสะโลมทูลพระราชาว่าขอทรงอนุญาตให้ข้าพระบาทไปแก้บนซึ่งข้าพระบาทได้บนไว้ต่อพระยาเวที่เมืองเฮบรอนเพราะว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทได้บนไว้เมื่อครั้งยังอยู่ในเมืองเกชูประเทศซีเรียว่าถ้าพระยาเวทรงนำหน้าข้าพระองค์กลับมายังกรุงเยรูซาเล็มจริงแล้วข้าพระองค์จะถวายนมัสการพระยาเวนี่คือเครื่องบูชาแก้บนหรือตามที่ปฏิญาณไว้นะครับประการที่3ก็คือเป็นเครื่องบูชาตามความสมัครใจซึ่งทำได้โดยไม่ต้องมีโอกาสหรือเหตุผลใดๆเป็นพิเศษ
อยากจะเข้าไปขอบคุณพระเจ้าอยากจะเข้าไปหาพระเจ้าอยากจะสมัครใจไปหาพระองค์ตอนไหนก็ได้นี่คือเครื่องบูชาประเภทที่3ซึ่งบรรจุไว้ในข้อที่16นะครับบอกว่าถ้าเครื่องบูชานั้นเป็นเครื่องบูชาแก้บนหรือเป็นเครื่องบูชาตามใจสมัครให้เขารับประทานในวันถวายบูชาและในวันรุ่งขึ้นเขายังรับประทานส่วนที่เหลือได้ส่วนเนื้อของเครื่องบูชาที่เหลือถึงวันที่3ให้เผาเสียด้วยไฟส่วนที่เป็นไขมันถือว่าเป็นส่วนที่ดีที่สุดจึงเหมาะจะถวายพระเจ้าเท่านั้นและเมื่อเราอ่านพระวจนะพระเจ้าไปเรื่อยเราเห็นถึงข้อบัญญัติที่กำหนดไว้เกี่ยวเรื่องไขมันและเกี่ยวกับเรื่องเลือดด้วยนะครับเนื่องจากเลือดนั้นเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นก็เป็นของประทานที่มาจากพระเจ้าและเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียวเลือดจึงต้องถวายคืนแด่พระเจ้าจึงห้ามปุโรหิตหรือห้ามมนุษย์นำไปใช้อย่างอื่นหรือห้ามนำไปรับประทานนะครับและสิ่งนึงที่เราเห็นก็คือว่าพระเจ้าบอกชัดเจนว่าใครที่เป็นมลทินและนะครับมีมลทินในชีวิตไปแต่ต้องสิ่งที่ของที่เป็นมลทินแล้วยังมารับประทานเครื่องสารติบูชาหรือเลือดพี่น้องครับโทษนั้นหนักจริงๆพระเจ้าบอกว่าให้ขับออกจากชุมชนซึ่งถือว่าเป็นโทษที่รุนแรงมากนะครับพี่น้องต้องนึกภาพดีๆว่าตอนนั้นเนี่ยอิสราเอลนะครับอยู่ในถิ่นทุรกันดารอยู่ในทะเลทรายการถูกขับออกจากชุมชนเนี่ยเป็นอะไรที่โหเป็นอะไรที่ลำบากจริงๆเพราะว่าชีวิตจะมีความเสี่ยงการอยู่ในทะเลทรายต้องอยู่กันเป็นชุมชนเพราะมันจะมีโจรผู้ร้ายมาคอยปล้นมาคอยลักและฆ่าทำลายนะครับพี่น้องเหตุที่รุนแรงแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้านั้นต้องเคร่งครัดในเรื่องความบริสุทธิ์เพราะว่าพระเจ้านั้นบริสุทธิ์คนที่มีมนทินที่ตัวเองก็เข้าใจกฎนี้ดีและก็ถูกสั่งห้ามแล้วว่าถ้าเป็นมนทินห้ามไปรับประทานแต่ยังดื้อยังจงใจที่จะไปรับประทานนะครับถือว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงเราจากพระเจ้าพระเจ้าที่ได้พูดมาเรานำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรบ้างสิ่งแรกนะครับผมอยากให้พี่น้องนั้นขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีในทุกเวลาไหนก็แล้วแต่อยากจะเข้าไปตอนไหนก็แล้วแต่และทุกวันนี้เราสามารถเข้าหาพระเจ้าได้ทุกเวลาได้ทุกกรณีได้ทุกเรื่องนำเรื่องไปทูลขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับการงานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเงินขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวขอบคุณพระเจ้าสำหรับธุรกิจขอบคุณพระเจ้าสำหรับสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณพระเจ้าสำหรับการที่เราอยู่ในเมืองไทยขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนไทยขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ถึงแม้บางเรื่องอาจจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราลำบากใจหรือเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ร้ายๆกับเราท่านก็ยังขอบคุณพระเจ้าได้เพราะว่าไม่มีสักเรื่องเดียวที่เกิดขึ้นกับท่านที่พระเจ้าไม่อนุญาตให้เกิดเพราะพระเจ้าบอกว่าทุกเรื่องจะประกอบและส่งผลดีในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเรื่องร้ายหรือเรื่องดีพอประกอบแล้วจะเป็นผลดีในชีวิตของท่านในปั้นปลายอย่างแน่นอนนั่นคือสิ่งแรกที่ผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับสิ่งที่สองก็คือว่าเรื่องความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เกิดขึ้นในตัวเราและพระเจ้าสนใจมากเพราะพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ชีวิตของเราจึงต้องบริสุทธิ์ด้วยเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆอย่าฝ่าฝืนอย่าดื้อดึงแบบจงใจเพราะว่าเราจะถูกขับไล่ออกจากชุมชนเมืองไหนในตอนนี้เพราะถ้าเกิดเราดื้อถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วพระเจ้าสั่งแบบนี้พระเจ้าไม่ชอบแบบนี้แล้วเรายังทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบพี่น้องก็โทษนั้นหนักจริงๆอย่าให้เรามีใจแข็งกระด้างต่อบาปหรือต่อมลทินหรือต่อความไม่สะอาดในชีวิตแต่ขอให้เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องจัดการที่จะต้องเข้าไปขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าหวังว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและได้รับประโยชน์จากพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้นะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าที่ดีเลิศเสมอในชีวิตข้าพระเจ้ามีหลายเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่จะขอบคุณพระเจ้าได้อย่าให้ปากเราหนักที่จะขอบคุณพระเจ้าแต่ให้เราขอบคุณพระเจ้าง่ายๆแต่การขอบคุณพระเจ้าง่ายๆนั้นมาจากใจส่วนลึกที่เข้าใจจริงๆว่าขอบคุณพระเจ้าไม่ได้พูดการขอบคุณพระเจ้าเป็นเหมือนคำอุทานแต่ขอบคุณพระเจ้ามาจากใจลึกๆและด้วยความเข้าใจพระเจ้าอย่างแท้จริงพระบิดาเจ้าไม่มีสิ่งใดเลยที่เราไม่สามารถที่จะบอกว่าไม่ขอบคุณพระเจ้าไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ขอพระเจ้าโปรดทรงก่อร่างสร้างใจก่อร่างจิตวิญญาณแห่งการขอบพระคุณเกิดขึ้นในตัวข้าพระองค์และตัวพี่น้องที่รับชมวิดีโอผ่านสื่อต่างๆเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันพระบิดาและที่สำคัญอีกเรื่องนึงคือขอให้เรานั้นรู้ว่าความบริสุทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย
นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงคาดหวังอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตลูกของพระองค์เมื่อเราเป็นลูกแห่งความบริสุทธิ์ก็คือพระเจ้าเป็นบิดาของเราเราก็อย่าดำเนินชีวิตในความบาปแต่ขอดำเนินชีวิตในความสว่างและความบริสุทธิ์เสมอไปขอพระเจ้าประสงค์อวยพรพี่น้องทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน